มัม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 มีอะไรครับช้างอ๋อช้างช้างยีราฟไหมยีราฟเห็นไหมเห็นยีราฟไหมขอจุ๊บหน่อยได้ไหมครับฮุบได้เวลาทานอาหารกลางวันแล้วเราไปทานข้าวกันดีกว่าหิวแล้วครับมัม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 สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะปาล์มเองค่ะจากเพจคุณแม่เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาป้อนอาหารน้องพอดีกันเย้หิวยังครับลูกมัมมัมมัมคือว่าวันนี้เนี่ยปาล์มจะให้น้องลองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กแล้วก็ทารกนะคะของแบรนด์บูเล่ค่ะเย้นี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะจะบอกว่าเขามีหลากหลายรสชาติให้เลือกมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยปาล์มจะป้อนรส6เดือนนะคะซึ่งปาล์มดูไว้แล้วว่าจะเป็นรสฟักทองแล้วก็ข้าวโอ๊ตบดค่ะตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเราจะแกะสินค้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวปามเนี่ยจะมีทริปพาน้องไปต่างจังหวัดทีนี้เราก็อยากจะหาอาหารที่พกพาให้สะดวกนะคะคือไปให้น้องทานตัวนี้นะคะเปิดออกมาเนี่ยมีช้อนให้พร้อมทานเลยนะคะแล้วก็มีอาหารอยู่ในถ้วยสำเร็จรูปมาแบบนี้นะคะสามารถเปิดแล้วก็ให้น้องทานได้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่าเนื้อสัมผัสของอาหารตัวนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างดูสิคะน่าทานมากเลยค่ะแม่ไม่ต้องพกช้อนไปก็ได้เหมือนกันนะคะสามารถใช้ช้อนที่เขาให้มาได้เลยนะเพราะว่าเขาแพ็คมาอย่างดีถือว่ามีความสะอาดปลอดภัยอยู่แล้วเนาะโอเคค่ะพอดีครับพอดีทานบีบแล้วครับโอเคสงสัยจะหิวมากเรามาให้น้องมาแล้วไม่ไหวจะรอแล้วโอ้มัมยัมมี่ไหมครับอร่อยมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าฮูเล่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ปามเลือกให้น้องทานตั้งแต่ตอนน้องทำดีแล้วคือลูกชายคนแรกเวลาที่เราไปไหนเราก็จะพกพาไปด้วยเพราะว่าสะดวกมากๆจริงๆนะคะแม่เก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ทานได้เลยนะไม่ว่าจะแบบว่าบางทีอยู่บนรถจอดรถให้น้องทานหรือพกขึ้นเครื่องบินก็สามารถเปิดออกมาพร้อมทานได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องอุ่นเลยด้วยซ้ำนะคะแต่สำหรับน้องพอดีนะคะเพิ่งเริ่มให้น้องทานตอนนี้พร้อมๆกับทุกคนเลยค่ะแต่ปามาจะต้องทดลองก่อนที่จะเอาไปให้น้องทานว่าน้องจะมีอาการแพ้ไหมสามารถทานได้ดีหรือเปล่านะคะเราก็จะได้พกไปได้อย่างมั่นใจค่ะตอนนี้นะคะปามก็ป้อนข้าวน้องพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีมากเลยนะคะน้องทานเกือบหมดถ้วยเลยเย้คือว่าจะขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ product แบรนด์ฮูเล่อีกสักหน่อยนะคะเขาไม่ได้มีแค่สูตร6เดือนนะคะเขายังมีสูตรเด็ก10เดือนแล้วก็เด็ก1ขวบหรือ12เดือนอีกด้วยนะคะเท่ากับมีทั้งหมด3สูตรให้เลือกเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวปาล์มเนี่ยจะมาเปิดสูตร10เดือนให้ดูกันด้วยนะคะหลังจากที่ได้ลองเปิดสูตร6เดือนไปแล้วคือรสฟักทองแล้วก็ข้าวโอ๊ตใช่ไหมซึ่งเนื้อสัมผัสเนี่ยมีความเหลวเนียนละเอียดเหมาะสำหรับเด็กทารก6เดือนมากๆที่เริ่มอาหารนะคะแล้วก็ง่ายสะดวกอย่างที่แม่ๆเห็นเลยว่าเปิดออกมาไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยนะคะไม่ต้องเติมน้ำร้อนไม่ต้องนำไปอุ่นก็ได้เปิดมามีช้อนให้พร้อมทานเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวปอมจะมาเปิดให้ดูการสำหรับสูตร10เดือนนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนื้อสัมผัสเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวขอเลือกมาเป็นรสบันเทศแล้วก็ควินัวบดก่อนนะคะตัวนี้เลยสะดวกจริงๆนะคะกล่องแกะง่ายมากเดี๋ยวเรามาเปิดดูเนื้อสัมผัสด้านในกันนะคะว้าวเป็นเมล็ดควินัวเลยนะคะสำหรับรสชาตินี้นะคะที่เป็นของน้องสำหรับอายุ10เดือนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนื้อสัมผัสจะมีความหยาบขึ้นมานะคะก็คือจะให้น้องฝึกกลืนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรได้ใช้แบบว่าเหมือนลิ้นหรือว่าเหงือกหรือว่าบางคนมีฟันแล้วก็จะช่วยบดให้ละเอียดได้มากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าเขาทำเนื้อสัมผัสได้ดีมากจริงๆตอนนี้น้องทานไม่ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปั๊มชิมให้ดูแล้วกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างอร่อยอ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่ปั๊มประทับใจในแบรนด์นี้นะคะก็คือเขาเนี่ยใช้วัตถุดิบนะคะจากธรรมชาติค่ะและที่สำคัญก็คือไม่เติมเกลือไม่เติมน้ำตาลแล้วก็ไม่มีสารกันเสียหรือวัตถุกันเสียต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจให้ลูกเราทานได้ค่ะเมนูนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็ชอบนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยควินัวถือเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่โด่งดังมากแล้วก็มีประโยชน์มากจริงๆค่ะยังไงลองไปหามาดูนะคะให้ลูกๆทานกันอีกหนึ่งเมนู10เดือนที่จะเลือกมาให้ชมกันนะคะก็จะเป็นเมนูนี้เลยค่ะข้าวต้มปลาแซลมอนแล้วก็ผักบดนะคะนี่นะคะ
เป็นฝานะคะทานไม่หมดก็สามารถปิดแช่ตู้เย็นไว้ได้ค่ะปิดไว้อย่างนี้ได้เลยค่ะสะดวกมาก wow. เปิดดูกันดีกว่าว่ารสชาตินี้จะเป็นยังไงบ้างโอ้โหแค่เห็นสีก็รู้เลยนะคะว่ามีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนี่เห็นป่ะเมื่อกี้ที่ถ่ายกันให้ดูชัดๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าก่อนที่แม่ๆจะให้ลูกทานกันนะคะแม่ๆก็ชิมเองด้วยก็ได้นะคะถ้ารสชาติอร่อยลูกๆก็จะทานดีค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเขาไม่เติมอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติก็คือมาจากธรรมชาติจริงๆ 100% เลยค่ะต่อมานะคะมากันที่ตัวสำหรับเด็ก12เดือนค่ะโอเคเดี๋ยวบอมจะหยิบให้ดูนะคะนี่เลยรสนี้ค่ะรสอูด้งแครอทเห็ดเข็มทองและไก่บดโอ้โหผสมหลากหลายอย่างมากนะคะประโยชน์แน่นๆเลยนะคะช่วงนี้มาค่ะสำหรับรสชาตินี้นะคะมาลองกันเลยดีกว่าค่ะความคิดว่านะคะเท็กเจอร์เขาเนี่ยเนื้อสัมผัสเนี่ยจะต้องมีความหยาบขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปจริงๆด้วยค่ะเพราะว่าลักษณะเส้นอูด้งของเขาเห็นไหมคะว่าจะเป็นชิ้นๆมากขึ้นค่ะเป็นแบบว่าอารมณ์อูด้งที่หั่นชิ้นเล็กๆให้กับเด็กนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองชิมรสนี้กันเลยอร่อยดีนะคะรสชาตินี้เพราะว่ามีแบบว่าเท็กเจอร์ของอูด้งอ่ะมันจะเด้งๆในปากนิดนึงนะคะซึ่งปอมจะบอกว่าแม่ๆหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าลูกยังฟันไม่ขึ้นจะสามารถทานอะไรที่หยาบขนาดนี้ได้ไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเหงือกของน้องเนี่ยมีพลังเคี้ยวที่แข็งแรงมากนะคะแม่ๆต้องเริ่มให้น้องฝึกหยาบขึ้นเพราะว่าเขาจะได้มีระบบการทำงานในการกลืนที่แบบว่าเก่งมากขึ้นพร้อมที่จะเริ่มอาหารตอน1ขวบก็คือสามารถทานอาหารแบบผู้ใหญ่ได้แล้วนะคะหลัง1ขวบขึ้นไปเพราะอย่างที่บอกนะคะถ้าสมมติว่าน้องไม่สามารถที่จะกลืนอาหารได้เนี่ยน้องก็จะมีปฏิกิริยาที่มีการแบบว่าสำลักอาหารนั้นออกมานะคะโดยที่ไม่เป็นอันตรายใดๆค่ะค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะที่ปั๊มเปิดให้ดูนะคะทั้งอาหารในกลุ่มของทารก6เดือนเด็กเล็กนะคะ10เดือนแล้วก็เด็ก12เดือนขึ้นไปนะคะทั้ง3แบบเนี่ยบอกให้เห็นเลยว่ามีความเหลวมีความหยาบแบบไหนกันบ้างนะคะเหมาะแก่พัฒนาการของเด็กตามแต่ละวัยนะคะก็ให้เหมาะสมตามแต่วัยกันนะคะแม่ๆแล้วก็อยากจะบอกว่าฮูเล่เขาไม่ได้มีแค่ตัวอาหารเสริมสำเร็จรูปนะคะเขายังมีตัวน้ำซุปอีกด้วยนะคะนี่ค่ะน้ำซุปนะเด็ดมากๆค่ะเพราะว่าปัมเคยเอาไปปรุงอาหารให้น้องแล้วก็คือมีความเป็นธรรมชาติมากนำไปใส่กับอาหารที่เราจะบดให้น้องหรือจะไปทำเป็นซุปผสมแบบผักหรือว่าอะไรต่างๆให้ลูกนี่คืออร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแบรนด์ฮูเล่ค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อมาให้ลูกๆลองก็ได้ค่ะทั้ง4รสชาติที่ปัมเปิดไปให้ดูนะคะเขามีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะและช่วงนี้นะคะเขาก็มีคูปองด้วยค่ะนี่เป็นคูปองหน้าตาแบบนี้นะคะจะบอกว่าเดี๋ยวจะแจกคูปองนี้ไว้ให้ที่คอมเมนต์ที่เพจเลยนะคะถ้าแม่ๆที่สนใจนะคะสามารถไปซื้อกันได้เลยที่ท็อปนะคะคือซื้อ2ชิ้นเนี่ยลดเลย20บาทค่ะถือว่าคุ้มราคาดีมากนะคะเพราะฉะนั้นรีบไปจัดกันเลยนะคะแม่ๆวันนี้นะคะปามก็ต้องขอตัวไปก่อนละค่ะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละค่ะบ๊ายบาย